เจอแล้วครับของดีครับวันนี้จะได้ดูได้ดูได้ดูกล้องเลยได้ไข่ครับพระเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยกี่องค์มีอีกอ่ะเนี่ยติดอยู่สององค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวสวยมากสัตว์เลยคือดินเป็นเหรียญอะไรฮะเหรียญบาททำไมสีเขาใช่เหรียญบาทมันเอ้ยเหรียญบาทหรือเปล่าเหรียญนั่นคือเหรียญอะไรนะอาจจะเป็นเหรียญบาทที่แบบเก่ามากๆหรืออาจจะเป็นเหรียญสลึงเพราะมันเล็กฝังไฟก่อนอาจจะเป็นเหรียญสลึงนึงอาจจะเป็นเหรียญประเทศนอกก็ได้หรืออาจจะเป็นเหรียญเมืองนอกเพราะมันมีไงเก่าขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นเหรียญอะไรฮะเหรียญ2บาทครับเหรียญ2ครับใหม่เอี่ยมเลยถมมาเหมือนเดิมด้วยครับรบกวนปกโอ้เหรียญ2บาทอาจจะเนี่ยมันตรงนี้มันเป็นบริเวณที่มืดนะฮะเราต้องใช่ๆๆเหรียญเหรียญต่างประเทศเหรียญต่างประเทศครับนี่เราต้องคอยกบนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่มืดอันนี้เหรียญต่างประเทศครับเหรียญต่างประเทศแน่นอน 100% น่าจะใช่แล้วเพราะว่ารูปทรงของเหรียญเนี่ยมีขนาดไม่แตกต่างจากเหรียญที่มาเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้เลยเจอเหรียญต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาประมวลภาพให้เพื่อนๆดูโอ้โหอยากเจอเลยมาโอเคเราจะมาเช็คกันดูอีกทีนึงนะครับผมว่าระหว่างกัปตันกับน้อง FC แทนหรือน้องแทนนั่นเองวันนี้ใครจะได้คะแนนที่เยอะกว่าโอ้โหมันแน่อยู่แล้วต้องเป็นกัปตันทัวร์อย่าประมาทอย่าประมาทเดี๋ยวเราไว้ที่ปั๊มแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับถึงน้องแทนเนี่ยจะมาขอร่วมสนุกกับเราแต่เราก็ให้เกียรติอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่น้องแทนมาขอร่วมสนุกกับทีมเราทางนู้นเจออะไรเรียกด้วยกล้องจะได้ไปรบกวนผมให้เขาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสถานที่มืดเผื่อแบบมีฝรั่งมาเดินตกหลุมก็จะโดนหน้าทิ่มใช่ไหมกลัวขาเขาจะพลิกถ้าขาฝรั่งพริกทำไงน้องวีต้องกินน้ำนี่พริกก็ต้องกินน้ำถ้าเผ็ดแล้วอ่ะโอ้นั่งแข็งจังเลยจะไปทางไหนดีอ่ะทางนี้มีสัญญาณก่อนนะครับฝั่งนู้นเขาตะโกนนะว่าฟอยตรงนี้ทางนี้เรามาลุ้นกันของน้องแทนเจอแล้วครับโหตัวละบาท2บาทเลยนะเนี่ยตัวละบาทแต่มันเป็นตะปูนะครับอันตรายมากอยู่ริมทะเลด้วยแล้วมันเดินมันเป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยวเดินแล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินด้วยเท้าเปล่านะฮะแต่มันมีเศษเจอแล้วเดี๋ยวเจออะไรกันตอนไหนขาโต๊ะขาโต๊ะเนี่ยนะยังพูดไม่จบนะเมื่อกี้นั่นแหละครับผมเศษขยะเศษตะปูอะไรเงี้ยสำหรับช่างก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ขอฝากไว้หน่อยนะผมมันอันตรายมากเลยนะครับแล้วเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่แบบลึกหรืออะไรนะมันเป็นแบบที่ฝังอยู่ตื้นๆเลยสมมติถ้าเราตั้งไว้อะเราทิ้งไว้หรือเราทำพลาดตกหล่นเนี่ยนักท่องเที่ยวเดินมาแต่ว่ากัปตันว่าแถวนี้มันต้องมีแบบพวกตะปูอะไรเยอะแน่เลยใช่มันอันตรายมากกระดึบที่ไปอีกหน่อยดีกว่ามั้งเนี่ยกลัวขุดไปแล้วเจอเข้าซอกนิ้วเนี่ยจบเลยนะเจ็บเลยวันนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อันนี้ก็น่าจะใช่นะเดี๋ยวเขาดูหน่อยใช่ตะปูจริงอ่ะดูงั้นมันขึ้นตะปูเลยเดี๋ยวให้ดูดูเสียงแล้วเนี่ยอ๋อตรงนี้มันที่เนี่ยมันขึ้นตะปูเลยก็ทางอันนี้ไงตะปูเนี่ยกระพริบเนี่ยแมงเยอะ
มากเยอะเดี๋ยวแมงอะไรกับตอนแมงวีเนี่ยเยอะมากเอาแมงวีผมก่อนแมงวีไม่ใช่แมงวีอ๋อแล้วก็ใครเขาไม่โอ้โหโอ้เจอแล้วนะครับผมสิ่งที่เราไม่ได้ตามหามาแต่มันก็มีในคอลเลกชันมันเป็นฝาโบราณนะครับผมน่าจะเป็นของลีโอไม่ใช่ครับตูดออกเป็นลายๆแดงๆนะฮะอ๋อมันคล้ายๆเป็นรูปสัตว์นะสัตว์สัตว์มีเสือหรือเปล่าเสือไม่น่าใช่น่าจะเป็นลิงนะฮะลิงตาลิงโดดาตาลิงโอ้โดดาลิงเออดังอยู่นะย่อเนี้ยดังอยู่ลิงมันตูดแดงๆใช่ไหมแถวบ้านนี่ดังนะย่อเนี้ยลิงตบมาโอ้บางหวังน่าจะตายมาเลยไงโอ้โหคือเยอะมากดูดิมันมาเล่นไฟนะฮะและเยอะแบบเยอะจริงดูโอ้โหนี่มันไม่ใช่ฝุ่นหรืออะไรนะแมลงนะแมงหรือแมลงไม่รู้เพราะไม่ได้นับขามันนะไม่รู้มันเป็นแมลงหรือแมงโอ้โหชัดเจนครับทีนี้เราก็จะเก็บด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเจอแล้วเราก็จะทิ้งไว้คือแบบมันเป็นยี่ห้อที่แบบชัดเจนมากคือต้องบอกก่อนว่า M100 ฝ่าย M100 หรืออะไรก็แล้วแต่นี่มีทุกที่จริงๆเป็นเครื่องดื่มนี่ที่ออริจินอลมากเลยสำหรับทุกพื้นที่นะฮะป๊อปปูล่ามากไฟหน่อยกัปตันพูดวันนี้นะครับคนส่งไฟแม่เต็มหน้านะครับตามไฟไม่หยุดเลยเดี๋ยว จะไปไฟทำไมแม่เต็มหน้าเลยครับขอเวลาสักนิดจะประหยัดแบตก่อนก็ได้จะไปเดินมาได้ครึ่งทางแล้วเราก็เริ่มแบบว่า energy low มากเราคิดว่าวันนี้เราคงจะเจออะไรไม่มากแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะลองดูกันในพื้นที่ที่ผมตั้งใจว่าจะมาสำรวจนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยมาคนเดียวครับผมแต่ว่าตอนนั้นผมไม่กล้าที่จะเดินสแกนในบริเวณนั้นเพราะว่ามันเปรี้ยวมากครับเอ้าเจอแหวนนั่นครับโอ้แหวนพระครับผมโอ้แจมเลยครับโอ้โหแหวนไอ้ไข่ครับผมโอ้เจอตรงไหนไปดูคนนี้โอ้นี่ครับผมโอ้ตื่นเลยนะนี่ดวงจริงๆเจอแล้วครับของดีครับวันนี้เดี๋ยวได้ดูกล้องเลยนะแหวนไอ้ไข่ครับโอ้เจอแหวนแบบเลยโอ้จะได้ครับผมวันนี้ถือว่าดวงดีละนี่เซนแบกเลยนี่เว็บดังเลยดูสักการโอ้ยมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจเพียบเลยครับให้กล้องดูกล้องไฟดิมันถ้ามันมีอะไรมันจะดังเป็นมียันด้วยนะอันนี้เดี๋ยวขอดูนี่เราเป็นปกติเนี่ยเรามาหาสมบัติกันวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราตั้งใจที่จะมาสนุกมาตื่นเต้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอดีน้องแทนซึ่งเป็น FC ของเราเนี่ยมาจอยกันแบบนี้แล้วก็เป็นคนเจอแหวนนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องแทนเก็บไว้เลยนะฮะโอเคครับครับโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงจะได้เป็นกำลังใจครับผมว่าได้มาสนุกกับเราแล้วก็ได้ของชิ้นนี้ติดไม้ติดมือกลับไปว่าเดี๋ยวใส่ไปเลยแจมครับผมยินดีด้วยก็เป็นแจ็คพอตสำหรับวันนี้เลยดีด้วยครับผมรู้ไหมทีนี้นึกว่าอะไรตอนแรกโอ้ยอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมจะน้อยหน้ามากเลยฮะ10 บาทนี่สู้ไม่ไหวแล้วไปลุยต่อต้องหายได้10 บาทเมื่อกี้นี่ลบทิ้งไปเลยถ้าไปจากเมื่อกี้หงอยเลยครับแง เมื่อกี้เอ็มนี่กระทิงโอ้โหผมรู้สึกว่าวันนี้ผมได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับเดี๋ยวไม่ได้คาราบาวตามมานะครับได้ครบเราก็จะเก็บด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะช่วยกันเหมือนกับเจอวัตถุพวกนี้เราก็จะเก็บไปทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางนะฮะเจออีกแล้วนะครับน้องแทนวันนี้รู้สึกว่ามือเค็งมากนะครับผมคือมานิ่งๆ2 บาท2 บาทตลอดเลย
ทีนี้มาเจอแบบแจ็คพอตนี่จะมันฟ้องว่าเป็นฟลอยมันอาจจะเป็นแบบฟองบุหรี่หรือว่าพวกฟลอยที่เขาไว้ย่างบาร์บีคิวชายหาดโอ้บรรยากาศแบบเงียบอุ้ยวันนี้แบบทริปสไตล์หลอนๆของเรานี่เจอทริปแอดเวนเจอร์เกี่ยวกับพวกล่าสมบัตินี่ก็รู้สึกสนุกไปอีกแบบนะต้องหาให้ได้ครับเดี๋ยวต้องหาให้เจอครับจะไปตรงเป้าหมายที่ว่าผมเคยมาสแกนแล้วผมก็ยกเลิกไปนะเพราะว่ามาคนเดียวแล้วมันเสียวเกินมันเสียวมากครับบริเวณนั้นจะเป็นฝายี่ห้อไหนเนาะตรงนี้แหมตื่นเต้นจังเลยเต้นจะมาหาทางจะเป็นฝายี่ห้ออะไรเนาะขนาดว่าแหมโจว่าแล้วซีวิตตามเก็บยี่ห้อแล้วเท่านี้เนี่ยครับขอติ้งนิดนึงมันเป็นวิตามินนะฮะอันนี้เราไม่ได้ว่าที่เครื่องดื่มนะฮะแต่ว่าผมขอติสำหรับผู้ที่ทิ้งนะฮะคุณรักตัวเองครับคุณเลยดื่มของพวกนี้ฮะคุณรู้สึกว่าคุณรักแล้วก็ห่วงในตัวเองนะฮะแต่คุณลองคิดกลับกันครับคุณจะห่วงแต่เฉพาะตัวเองไม่ได้นะฮะคุณต้องห่วงสภาพแวดล้อมด้วยครับธรรมชาติเวลาสมมุติว่าฝาพวกนี้มันมีความคมนะฮะเด็กที่วิ่งถอดรองเท้าวิ่งไปชายหาดบางครั้งเขาไม่ได้หยั่งเท้าหรอกครับเขาอาจจะวิ่งด้วยกำลังที่เต็มสปีดเลยฮะมันอาจจะบาดแล้วถ้าเกิดเขาติดเชื้อฮะนะครับเรื่องใหญ่ก็พยายามสำนึกสักนิดนึงฮะเพราะว่าโลหะพวกนี้เวลามันบิดเบี้ยวเนี่ยมันจะมีความคมมากนะครับและอีกอย่างนึงมันเป็นการที่ทำลายธรรมชาติด้วยครับถ้าคุณทิ้งมันบ่อยๆความรู้สึกเจอยี่ห้อไหมครับเจอยี่ห้อนะความรู้สึกในการทิ้งขยะของคุณก็จะมากขึ้นนะฮะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคุณก็จะทิ้งของชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ไม่ได้เป็นดราม่านะฮะแต่ว่าให้ช่วยกันครับแม้ว่านิดเดียวก็ช่วยได้ครับเจออะไรครับยี่ห้อนี้โอเคอันนี้เราจะไม่เน้นยี่ห้อนะครับเราเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์เย้มันยิ่งได้ยินเสียงฟอยฟอยโอ้ยสัญญาณแรงด้วยน่ากลัวจะเป็นเหรียญสิบน่าเหรียญสองมาเดินมาแฝงกึกกึกอ้าวติดวันนี้น้องแทนได้แหวนไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาประมวลภาพกันอีกทีนึงว่าเราเจออะไรบ้างแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่มีค่าสำหรับวันนี้ของเราก็คือแหวนไอ้ไข่และอย่างนึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่มีมากนะครับคนที่เจอเนี่ยถือว่าโชคดีมากต้องย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าบอกมานานแล้วพระองค์เนี่ยผมไปเล่นน้ำตกมาเมื่อปีก่อนมากลับมาตอนเย็นพอมีลุงถามนึกว่าพระมึงไปไหนแล้วพระหายผ่านมา7วันแล้วลุงเพิ่งมาบอกอีกทีนึงว่าพระหายไปไหนผมก็ไปนั่งดูบนน้ำตกแล้วมีแดดลงมาดวงอาทิตย์ส่งมานี่ก็ส่งลงมาเห็นอะไรเก่งๆข้างล่างก็เลยดำลงไปดูสว่างแวบๆนะแวบๆแบบแสงครับของข้อใจนะครับแบบเป็นเหล็กอลูมิเนียมแสงกระทบแสงลงไปดูก็เลยเจอแกก็เลยเป็นบุญมากที่ได้เจอคือพระเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าตอนแรกตอนนี้ตอนแรกยาให้มาเจ้าวาดใส่ให้กับมือเลยอ๋อคือเป็นพระที่ว่าเขาให้มาใช่เป็นเจ้าวาดของวัดนึงนะเขาให้มาแต่ทีนี้เอาไปเล่นน้ำตกแล้วมันหายผ่านมาเจ็ดวันแล้วผ่านมา7วันแล้วก็ลุงก็มาทักว่าพระที่อยู่ที่คอหายไปไหนใช่แล้วก็เราเลยตัดสินใจลองกลับไปดูที่น้ำตกใช่ไหมตอนนั้นหรือว่ามันเป็นตอนเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นนะทักมันที่เราไปน้ำตกอีกทีเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่เราอยากไปหรือเราตั้งใจจะไปหาพระเราตั้งใจจะไปหาพอดีจะไปหาเอาคืนหรือว่าเป็นความมหัศจรรย์นะฮะศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นเพราะว่าเขากลับไปหาพระใช่ไหมเขาก็ไปนั่งอยู่บนโขดหินโขดนึงที่ว่ามันสูงหน่อยแล้วจังหวะที่เขานั่งนั้นเองก็เกิดแบบว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะฮะส่องลงมากระทบกับเป็นวงเหรียญสะท้อนพอดีเลยใช่แล้วก็สะท้อนให้พระองค์นี้สว่างขึ้นแล้วก็เราก็ดำลงไปหาแล้วจนเจออันนี้เป็น
เรื่องจริงคือแบบแล้วแต่ความเชื่อครับโอเคใช้วิจารณญาณครับแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพวกเราเชื่ออย่าง 100% ครับผมว่ามันมีพลังและทรงอนุภาพในเมื่อเราเชื่ออะไรแล้วเราจงยึดมั่นอย่างน้อยๆนะฮะจงยึดมั่นในความดีแล้วก็ความดีนั้นก็จะมาสนองเราแล้วอยากจะถามอีกหน่อยนึงว่าน้ำตกที่ทำหล่นลงไปอ่ะมันน้ำมันระดับน้ำมันประมาณไหนจำได้ไหมระดับน้ำมันก็ประมาณเทียมนี่ครับนะโอ้โหน้ำตกนะผมถ้าแบบเอาจริงๆถ้าพูดถึงน้ำตกที่ไหนอ่ะที่ไหนที่ตกปลาครับเป็นทางน้ำไหลเป็นทางน้ำไหลถ้าย้ำก่อนเลยถ้าพูดว่าเป็นน้ำไหลน้ำแรงเนี่ยอย่างแรกเลยที่ต้องคิดคือน้ำมันฝุ่นมันขุ่นแน่นอนแล้วซึ่งโอกาสที่จะเจอเนี่ยมันน้อยมากจะประมาณอยู่ประมาณที่ประมาณ 5% บางทีผมให้เลย 99.5% ตรงนั้นมันผมให้แค่ 0.5% เท่านั้นที่จะเจอแต่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยผมถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงตรงนั้นมันจะตั้งแต่ที่เราเดินมานี่เราเพิ่งมาถึงหมายเหรอใช่บริเวณนี้แหละว่าเคยมาแล้วแต่ว่าตรงบริเวณนี้แหละที่ว่าเคยมาแล้วแต่ว่าไม่กล้าสแกนคือมันเป็นบริเวณที่ดูสภาพพื้นที่ดูบรรยากาศเลยไอ้ที่ไม่กล้าสแกนนี่กลัวมะพร้าวหลุดใช่ไหมบอกไม่ใช่ครับผมมันเปรี้ยวครับตอนนี้มันเปรี้ยวอีกแล้วมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวครับถ้ามันเปรี้ยวก็ต้องบอกแล้วว่าพี่อาบน้ำบ้างมันเปรี้ยวอะไรเดี๋ยววันหลังก็ใส่น้ำปลามาเห็นได้ไหมเที่ยวเห็นใต้ต้นไม้ตรงนั้นแหละที่ว่ามันดูน่ากลัวมากก่อนหน้านั้นจะไม่มีแสงไฟเลยจะมืดมากน้องแพนเป็นไงบ้างก็ดูเหมือนว่าจะนิ่งๆไปก่อนนะฮะนิ่งอยู่นะก็พยายามต่อไปเจออะไรแล้วนะฝาท่องเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่ะพระเอาแล้วเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยกี่องค์มีค่ะเดี๋ยวเนี่ยติดอยู่สององค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆเบาเอาแล้วเว้ยลุ้นขอดูหน่อยครับในกล้องดูหน่อยสวยมากมือสั่นเลยคือเป็นพระที่ดูใหม่มากครับแต่ว่าขอบนี่ที่ว่าเป็นเหมือนว่าเป็นตัวล็อกน่าจะขึ้นสนิมบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เป็นดูแบบดูใหม่โอ้สวยมากครับสวยมากวันนี้เจอแจ็คพอตแล้วอ่ะสองรอบเลยคือแหวนน้องไข่ใช่ไหมแหวนไอ้ไข่แหวนไอ้ไข่วัดเจดีย์นะฮะทำไมลึกจังฝาหรือเปล่าอะไรเฮ้ยวิลองสแกนดูใช่ป่ะมันเป็นอะไรอ่ะหมดแล้วใช่เลยเป็นพระอีกแล้วนะฮะพระวิหลวงปู่ทวดอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะเขาเรียกนั่นหลวงพ่อเลยหลวงพ่อแทนดูเป็นไหมดูไม่เป็นไม่มันมีชื่อบอกยังข้างล่างเห็นอยู่มีชื่อบอกแต่เราอ่านไม่ออกอ่ะมันปู่บุญสีพระนครบุญอ๋อนี่หลวงปู่ทวดครับดูเย้เฮ้ยยาตันอีดแจ็คพอตแตกเราต้องใช้คำว่ากี่เด้งเนี่ยคือนี่มันดีใจมากเลยมันติดภาษาลองเช็คอีกพี่เอ็มเผื่อจะลองดูอีกทีนึงลองหาก่อนขอดูไอ้ตรงรูหลุมนี้ไม่มีแล้วไม่ไอ้ตึ๊ดเสียงอะไรหลวงปู่ทวดเฮ้ยนี่หลวงปู่ทวดเหรอนี่ก็หลวงปู่ทวดเหรอไม่ใช่ผมขอดูหลวงปู่ทวดขอตกใจนี่เก่าอันนี้เก่านะเก่าครับใช่ปีที่ทำมันก็คือปีมองเห็นไหม08 2508เท
ท่าไหร่นะ08 08แต่กัปตันไม่รู้นะว่าพระอย่ามือสั่นอย่ามือสั่นพระ3องค์เนี่ยจะหายากหาง่ายยังไงนะแต่ตอนเนี้ยกัปตันรู้สึกว่ากัปตันยิงแจ็คพอตแตกคือตอนนี้ถือว่าคะแนนกัปตันนี่นำห่างเลยป่ะนำห่างอันนี้ผมยอมอุ้ยเดี๋ยวเล่นเจอไป3องค์ดีใจเหมือนได้ของเล่นมันชอบสุดจริงสุดจริงเพราะว่าของพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่คือมันเป็นดีขนาดไหนเนี่ยแต่สุดท้ายสักวันหนึ่งมันก็ต้องสูญสลายจากเราไปนะครับไม่เขาก็เราจากอาจจะเป็นแบบมรดกตกทอดใช่เราก็ต้องรู้จักที่จะแบ่งปันกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทายาทเราหรือเปล่าแต่บางครั้งเนี่ยเราถึงเวลาที่จะต้องให้ก็คือให้นะครับแต่ถ้ายังไม่ใช่เวลาเราก็ไม่ให้คือเวลาจุดแรกน้องแทนที่เจอแหวนของพี่ไข่แล้วก็อีกเหตุการณ์ที่2ก็คือที่น้องพีเล่าเรื่องพระพอดีด้วยแล้วเหตุการณ์ที่3นะขอจากที่เราเดินมาเกือบกิโลตรงนี้คือหมายที่เราจำเป็นที่ต้องมาให้ได้ในคืนนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าหลุมแรกสำหรับบริเวณนี้พูดไม่ออกครับผมบอกตรงพูดไม่ออกดีใจครับมันเป็นบริเวณมันเป็นบริเวณที่เราต้องการจริงๆที่จะมาแล้วก็มันเป็นบริเวณมันเป็นหลุมแรกที่เรามาถึงณที่นี้ด้วยที่เราเจอคือถือว่าคือว่าใช่ครับผมเป็นแจ็คพอตที่ว่าเรากำลังตามหาเลยสองเหตุการณ์ที่เราเจอมานี่คือเหตุการณ์แรกเราก็อยู่ในที่มีผู้คนอยู่ซึ่งตอนนี้เขาอาจจะกลายเป็นFC เราไปแล้วก็ได้อาจจะเป็น FC ภายในวันหน้าเขาก็ชื่นชอบในกิจกรรมด้านนี้ด้วยซึ่งเมื่อกี้ตอนที่น้องแทนเจอนี่ก็อยู่ต่อหน้าพวกเขาเลยใช่ไหมใช่คือแบบเขาก็ฮะใช่เหรออะไรอย่างนี้มาดูกันถ้าตามในคลิปที่ถ้าเพื่อนๆ เห็นมันอาจจะไม่มีแสงไฟเพราะเมื่อกี้เราประหยัดแบตเตอรี่จริงๆเพราะตรงนั้นมันก็พอมีแสงไฟอ่อนๆเลยกะว่าเราจะเอามาใช้ในบริเวณนี้ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดขนาดที่ว่ามีแสงไฟตรงนี้แล้วยังดูวังเวงใช่ครับผมในกล้องอาจจะจับเป็นมืดว่าทำไมมันถึงดูน่ากลัวสำหรับผมในครั้งที่แล้วต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่ดูน่ากลัวมากโอ้ขอไฟหน่อยครับขอไฟหน่อยครับไฟไม่พอนี่ครับเป็นต้นกระตันสมุยครับอันนี้ขอแจ้งครับกระตันขนลุกครับโอ้นี่แบบแต่ตอนนี้ผมต้องขอรายงานเหตุด่วนเลยครับไฟไม่พอครับผมในกล้องอาจจะดูไม่สว่างแล้วไฟเริ่มแบตอ่อนทั้งหมดแล้วอะไรฮะมันเป็นอะไรครับเราเนี่ยไม่รู้ว่าขนอะไรหรืออะไรยังไงมันเป็นต้นไม้ต้นไอเขามาเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเราไม่เอาของพวกนี้อันนี้คือเราไม่ไหวนะมันเยอะเกินไปมากเราจะไม่ไปแตะต้องของเขานะเผื่อบางทีเขาเอาใช้งานนะครับโอเคอุ้ยแต่บริเวณหาดทรายเนี่ยเรายังพอใช้ได้โอ้โหอันนี้ความรู้สึกจริงคือหาดได้อะปวดขี้หรือเปล่าฮะใช่แล้วไม่ได้ปวดขี้นะไม่ไอ้ที่คุณลุกนี่เย็นเย็นใช่ไหมคือแบบไอ้ที่คุณลุกนี่เย็นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนต้องขออภัยด้วยนะผมวันนี้แบตเตอรี่อ่อนไวจริงๆเราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบตเตอรี่หรือว่าไฟฉายอะไรต่างๆเราชาร์จมาอย่างเต็มเปี่ยมแต่ว่าวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงนะท้ายคลิปนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมพวกเรามาถึงตอนนี้ให้เพื่อนๆกดติดตามพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแค่เพื่อนๆกดไลค์ให้พวกเรากดแชร์ให้พวกเราก็ถือว่าคุณคือสปอนเซอร์รายใหญ่สำหรับพวกเราแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปใช่ครับพวกเราก็รู้สึกมีกำลังใจแล้วก็มีกำลังซับขอให้น้องพีเข้าบทมั่งกระดิ่งติ้งติ้งนี่แหละครับนะคือน้องพีรอเข้าเฟรมนานแล้วคือไม่มีใครเปิดโอกาสให้น้องพีพูดเลยขอไปนอนก่อนนะครับโอเคหลับปันนี้ครับผมนอนน้อยแต่ก็นอนนะน้อยหรอสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณน้องแทนด้วยครับผมที่มาจอยกันวันนี้ครับเอาเป็นว่าโอกาสหน้าถ้าเราอุปกรณ์พร้อมเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆนะรีบส่งเฟซไปหาแล้วถ้าเจออะไรเด็ดๆหรือว่ามีเป้าหมายดีๆเด็ดๆเนี่ยเราก็จะรีบจัดกิจกรรมแบบนี้อีกนะสนใจไปล่าท้าผีกันไหมไหวเปล่าไอดอนแคร์
โอเคหรือแบบไม่แคร์นี่คือไม่ไปหรือว่าคือไม่ไปได้แต่ไม่สนไปได้ผมไม่สนอะไรไงเพราะคือว่าผมไม่ได้กลัวอะไรอยู่ได้ไม่ได้กลัวโอเคโอเคดีแล้วดีแล้วจะเที่ยงคืนแล้วจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเขาทางนั้นเขาปิดอ๋อเออไปเราต้องทำตามกฎให้เขาด้วยเขาให้เราเข้ามาแล้วโอ้ยตรงนี้ลมแรงผิดปกติอ่ะโอ้แบบไอ้อันนี้ลมแรงนี่คุณจะตกไหมอ่ะเฮ้ยลมแรงจริงดูใบไม้สั่นโอ้โหตายมาด้วยตายตกคลิปได้แบบได้แบบโอ้โหไล่เราแล้วแหละเขาไล่เราละคือเราขอขมาก่อนขอโทษนะครับพวกเรามาทำกิจกรรมถ่ายวิดีโอกันไม่มีเจตนาที่จะมาลบพวกเราขออภัยด้วยถ้ามารบกวนในพื้นที่สถานที่ของท่านพวกเราขออภัยครับเราจะขอแผ่บุญที่ส่วนบุญที่เราทำมาหรือว่ามีขอแบ่งผลนั้นให้แก่ท่านทั้งมวลนี้ให้อยู่สบายด้วยครับคือแบบตั้งแต่เราออกมานิ่งลมเงียบนะใบไม้ไม่สั่นมากครับผมครับผมนะอันนี้ความรู้สึกที่ผมเหยียบตรงนี้นะก็คือแบบขนลุกอ่ะแล้วมันก็หายแล้วมันก็ขนลุกพูดกันอยู่อ่ะมันก็ขนลุกแบบว่าวูบวูบว่าบ้าแบบแต่พอเราเริ่มถอยออกมานี่มันก็เริ่มแล้วก็เริ่มลมก็ปูมมาเลยอย่างเงี้ยว่าเอ้ยอันนี้เรากลับกันเลยนะหรือว่าเราบอกเฮ้ยกลับกันดีกว่าเราพูดว่าไงบ้างจำไม่ได้ด้วยแต่ว่ายังไงเราก็มากัน4คนเราก็ขอกลับกัน4คนนะครับผมคนอื่นไม่ต้องตามนะฮะคนอื่นไม่ต้องตามอย่า4คนนี้ที่เดินอยู่นี่นะครับคนที่ว่าเกาะติดหลังมาก็ไม่ต้องสุดจัดนี่เรารู้แล้วใช่มั้ยเราเจอแต่ช้างดูสิดูปั้นช้างเลยเดี๋ยวเรามันจะเกินเที่ยงคืนเดี๋ยวจะออกกันไม่ได้ก็ตรงบางคนเยอะเกินว้าวแต่ถามว่ามันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอในค่ำคืนนี้นะครับผมมีอะไรบ้างครับพระครับผมแล้วก็แหวนไอ้ไข่นะครับอันนี้ไฮไลท์นะฮะแล้วก็พระ3องค์นะครับผมหลวงพ่อหลวงปู่ทวดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอครับอันนี้เราก็คือแจ็คพอตของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้เราก็จะให้เป็นของขวัญแก่ FC ของเรานะฮะเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็สแกนเป็นผู้สแกนเจอนะครับโอเคมอบให้กับน้องแทนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่โอเคเดี๋ยวก็ไปถ่ายครับวิธีส่งรอบแหวนในไข่นะครับโอเคยินดีด้วยครับสำหรับ FC เรา